เราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับว่าระดับความสนใจที่นักลงทุนทั่วโลกเขามีในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมลองดูความต่างไม่ต้องอะไรครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ที่ยังไงตอนนี้เนี่ยลงทุนในดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ถึง100 basis point คือไม่น่าเชื่อเลยครับมันยังมีความไม่ชัดเจนในหลายๆประเด็นเช่นผมได้ยินว่าถ้าคุณลงทุนอยู่หลายกองทุนเนี่ยกำไรจากกองทุนหนึ่งจะมาหักกับขาดทุนจากอีกกองทุนหนึ่งก็ไม่ได้ต่างหากซึ่งทำไมอ่ะมันน่าจะนับรวมรายได้หรือเปล่านะครับก็มีคนหนึ่งยกตัวอย่างเขาก็บอกว่า10ปีจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับอีกมณฑลหนึ่งของจีนซึ่งแนวโน้มก็ชัดธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจน่าลงทุนที่คนจีนมาลงทุนหมดเรายังมีความหวังกับตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมฮะว่ามันจะเติบโตไปได้ไหมนะฮะในยุคที่ก่อนหน้านี้ก็มี เรื่องมาว่าอาจจะเก็บ capital gains tax เก็บภาษีขายหุ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนหนีไปลงทุนต่างประเทศก็จะเจอเก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศอีกก็คือถ้าไปลงทุนหุ้นนอกก็โดนเก็บอีกคุณกรมองว่านักลงทุนควรจะปรับตัวยังไงฮะจะอยู่กับตลาดหุ้นไทยต่อดีไหมเศรษฐกิจที่ก็เขาพยายามปลุกขึ้นมาให้มันโต GDP ปีละ 5% เนี่ยนะฮะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะรีเฟล็กเข้ามาในตลาดหุ้นหรือเปล่านะฮะหรือว่าเราควรหนีไปลงทุนหุ้นนอกซึ่งก็จะเจอภาษีอีกเอายังไงดีครับคุณกรตอนนี้ลำบากมากเมื่อวานนี้ผมก็นั่งคุยกับหลายนักคิดแล้วก็ผู้รู้ต่อประเด็นเหล่านี้นะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่อันดับแรกผมขอเปิดก่อนว่าผมก็ยังเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็มีความกังวลเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีคำถามว่าสัดส่วนที่จะลงทุนในต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องเพิ่มขึ้นไหมเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับว่าความระดับความสนใจที่นักลงทุนทั่วโลกเขามีในตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมสมัย30กว่าปีก่อนที่เมื่อกี้เรายุครุ่งเรืองฟังเนี่ยทุกบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยจะมีนักวิเคราะห์เป็นชาวต่างประเทศเป็นลูกจ้างทำงานวิจัยงานรีเสิร์ชงานนี้ไม่มีเลยเพราะไม่มีใครสนใจ emerging market โดยรวมนะครับระดับความสนใจนี่ลดลงไปเยอะเพราะอะไรเพราะว่า emerging market ในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยสู้ตลาดหลักคือตลาดอเมริกาไม่ได้ยังไม่ได้เลยครับนะเพราะนั้นแต่ความเสี่ยงสูงกว่าแล้วคุณจะไปลงทุนทำไมในตลาดที่ความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนต่ำนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหลักแล้วถามว่าทำไมตลาดหลักมันถึงดีตอนนี้เนี่ยสมัยก่อน emerging market มันน่าสนใจเพราะอะไรนะเพราะว่าเรามีสิ่งที่ทางตลาดหลักก็ไม่มีเรามีแรงงานล้นเหลือมีค่าแรงที่ต่ำกว่าเพราะนั้นต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าใช่ครับนะครับมีตลาดภายในประเทศผู้บริโภคที่กำลัง emerge ขึ้นมาจากผู้มีรายได้ต่ำเป็นชนชั้นกลางจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเหล่านี้นี่คือมันกลับตลปัดแล้วเราเข้าสู่ในกรณีประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคสังคมสูงอายุนะฮะเพราะนั้นค่าแรงก็ไม่ถูกแล้วไม่มีแอดวานเทจแรงงานก็ไม่มีนะครับค่าแรงก็ไม่ถูกแล้วแถมกำลังซื้อก็ลดลงจากสัดส่วนประชากรที่อยู่ในวัยทำงานที่ลดลงนะฮะเพราะนั้นความน่าสนใจมันไม่มีไปมองทางอเมริกากับกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการผูกขาดโดยบริษัทที่ถือว่าเป็น multinational พันใหม่ก็คือพวก Big Tech นะครับตอนนี้นี่คือ Big Tech อยู่อเมริกาหมดนะฮะแล้วก็หรือไม่ก็อยู่จีนนะครับแล้วก็ขายของก็คือครองตลาดไปทั่วโลกโดยที่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องมีสาขามีอะไรอยู่ที่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Facebook ไม่ได้จำเป็นต้องมีที่เมืองไทยซุปเปอร์แอปต่างๆแต่ว่าเราทุกคนเป็นลูกค้าเขาหมดครับนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยยิ่งพัฒนาตีตัวถีบตัวออกห่างจากพวกเราไปอีกระดับชั้นหนึ่ง growth ที่เราพอมองเห็นในอนาคตไม่ว่าจะมาจาก AI นะครับไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆชนิดไหนหรือแม้แต่หลังพลังงานแบบใหม่เนี่ยก็คือจะมาจากบริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ทั้งสิ้นนะครับกลายเป็น growth ก็อยู่ที่เขานะฮะระดับไอ้เสถียรภาพก็อยู่ที่เขาทุกๆอย่างหมดนะ
ลองดูความต่างไม่ต้องอะไรครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ยังไงตอนนี้เนี่ยลงทุนในดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนพันธบัตรดอลลาร์เนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยได้ถึง100 basis point คือไม่น่าเชื่อเลยครับคือมันไม่น่าเชื่อครับมันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพราะนั้นพอมองแบบนี้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าจริงๆเราควรจะต้องลงทุนในตลาดต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับแต่ประเด็นปัญหาทางเทคนิคก็คือเรื่องภาษีจะโดนแล้วตีความโดยกรมสรรพากรที่ออกมาใหม่เนี่ยก็ทำให้มันมีภาระต่อคนไทยมากขึ้นในการที่จะกระจายความเสี่ยงด้วยการไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งผมก็ยังหวังว่าจะมีการทบทวนนะทุกคนหวังหมดครับตอนนี้คนที่มีเงินอยู่ในหุ้นต่างประเทศใช่ครับคือมันแล้วมันยังมีความไม่ชัดเจนในหลายๆประเด็นนะครับอย่างเช่นผมได้ยินว่าถ้าคุณลงทุนอยู่หลายกองทุนเนี่ยกำไรจากกองทุนหนึ่งจะมาหักกับขาดทุนจากอีกกองทุนหนึ่งก็ไม่ได้ต่างหากซึ่งมันเอ๊ะมันทำไมอ่ะมันน่าจะนับรวมรายได้หรือเปล่านะครับผมว่าเรื่องราวเหล่านี้คือหลายเรื่องที่ตอนนี้เนี่ยเป็นภาระกับคนไทยที่เป็นนักลงทุนอย่างมากเลยแต่ลงทุนในตลาดไทยก็ต้องรอbottom up อย่างเดียวนะครับมันก็จะมีครับบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางที่มีกิจการเติบโตที่ดีที่เพราะว่าเทรนด์ใหญ่ตลาดหุ้นเราไม่ค่อยมีโกรทเราก็ต้องไปดูเป็นรายตัวใช่ฮะแต่ว่าคราวนี้พอมาดูเทรนด์เนี่ยต่ออันนี้สำคัญก็เทรนด์ใหญ่ของเราคืออะไรนะสมมติเมื่อวานนี้เราก็ตั้งคำถามว่า10ปีจากนี้ไปเราจะเห็นประเทศไทยเป็นยังไงนักลงทุนทุกคนก็ต้องตั้งคำถามนี้แล้วก็ลองหาคำตอบนะครับแล้วก็ลงทุนตามสิ่งที่ตนเองมองเห็นนะครับในอนาคตก็มีคนหนึ่งยกตัวอย่างนะเขาก็บอกว่า10ปีจากนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนกับอีกมณฑลหนึ่งของจีนโอ้อย่างนั้นเลยเหรอครับจะมีแต่ซึ่งแนวโน้มก็ชัดธุรกิจนี่คือธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจน่าลงทุนที่คนจีนมาลงทุนหมดตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับนะแล้วแนวโน้มโอกาสสัดส่วนมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจีนเขาอยากออกอยู่ตอนนี้ฟรีวีซ่าแล้วด้วยเขานะมาเมื่อไหร่ก็ได้จีนเขาก็อยากออกอยู่แล้วนะโอกาสเมืองไทยก็น่าอยู่นะโอกาสในการลงทุนในแง่การทำธุรกิจในแง่หมู่คนจีนก็ยังมีแล้วก็ทำเก่งกว่าคนไทยนะด้วยหลากหลายเหตุผลเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็คือเราก็จะมีอิทธิพลของจีนเนี่ยครอบงำเราในสัดส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะร้อยกว่าปีก่อนก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้เราย้อนยุคนะฮะใช่ไหมพวกเราทุกคนที่มีเชื้อจีนวันนี้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจีนเขาอพยพเข้ามาตั้งรกรากแล้วก็มาประสบความสำเร็จในการค้าการขายในบ้านเราตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคนั้นอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนนะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องลงทุนในอะไรบ้างครับนะอะไรที่คนจีนชอบก็เป็นโจทย์ตอนนี้เราจะเห็นคนจีนคนรัสเซียมาซื้อบ้านซื้อวิลล่าซื้อที่อยู่อาศัยแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไทยมีความจำเป็นต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วนายกเองก็มาจากวงการนี้อยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่อาจจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์กติกากฎหมายเพื่อเปิดทางให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงก็อาจจะเป็นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนี่คือตรรกะความคิดนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะมีภาคอุตสาหกรรมนี้อยู่ภาคเดียวอะแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างวิธีคิดที่จะนำไปสู่คำตอบว่าเราควรจะต้องลงทุนในอะไรหรือถ้าถามว่าไทยเราอุตสาหกรรมยานยนต์เราก็จะแย่นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นระบบสันดาปทั้งหมดนะในและอนาคตเราก็ไม่น่าจะแข่งกับจีนได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะหายไปแล้วมันจะมีอะไรมาแทนนะฮะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมยังถือว่าเป็น growth industry อยู่แล้วเป็น industry ที่ตอนนี้เราลงทุนไม่ได้คือ gray economy อย่างเช่นเรื่องของธุรกิจการพนันเป็นต้นนะครับก็เป็นไปได้อีกว่าอนาคตเราก็อาจจะต้องหันมาเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าไง service industry นะครับอุตสาหกรรมบริการโดยรวมมากขึ้น
ครับซึ่งส่วนหนึ่งก็หน้าที่จะเกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการลีกัลไลซ์คาสิโนตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคำตอบส่วนหนึ่งว่า growth ในอนาคตมันจะมาจากอะไรนะครับเราก็ถ้ามันมีแนวทางที่เราจะลงทุนได้ตั้งแต่ตอนนี้เราก็อาจจะเริ่มเลยอย่าให้โลกทิ้งคุณไว้ข้างหลังครั้งแรกของ Trader KP กับงานสัมมนาครั้งใหญ่ Follow the Future รู้ทันอนาคตอัปเดตโลกการลงทุนที่กำลังเปลี่ยนไปเทรนด์ธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิม Follow the Future การรวมตัวนักลงทุนผู้สนใจโลกแห่งอนาคตสัมมนาที่ไม่เหมือนใครที่จะสร้างพื้นที่พบปะกับนักลงทุนสายเทคตัวจริงที่คุณจะสามารถเลือกนั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนนักลงทุนที่สนใจในหุ้นสายเดียวกันได้เพื่อทำความรู้จักและแชร์มุมมองกันทางเราจัดไว้ให้ทั้งหมด6ธีมไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือสาย VI หุ้นโกรทหรือหุ้นเทคหุ้นสหรัฐหุ้นจีนหุ้น EV จีนและหุ้น Tesla พร้อมฟังความรู้จากสปีกเกอร์สุดพิเศษ12ท่านไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน VI ผู้เชี่ยวชาญด้าน Alternative Investment CEO สายเทคและนักวิเคราะห์นักลงทุนหุ้นนอกตัวจริงที่จะมาอัปเดตโลกแห่งอนาคตแบบจัดเต็มและพิเศษสุดๆกับเซสชั่นโต้วาทีระหว่าง Tesla Investor Thailand และ EV หุ้นจีนใคร EV ไหนจะน่าลงทุนกว่ากันเท่านั้นยังไม่พอยังจะมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันที่ได้ได้ว่าฟังสนุกอิ่มท้องพร้อมพบปะเพื่อนนักลงทุนใจกลางเมืองนะ Royal Bangkok Sports Club คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาเจอกันวันที่16ธันวาคมนี้กันได้เลยครับ